วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาลองมินิมิกซ์เวอริตี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถยนต์มินิคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งที่มันมีความพิเศษมันคือการนำโลกจริงกับโลกเสมือนมารวมกันนะฮะเดี๋ยวมาดูประสบการณ์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างฮะตัวรถคันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับเขาชื่อว่ามินิมิกซ์เวอริตี้อีโกคาร์ดนะฮะไหมข้างนอกนี่ก็เป็นรถดูปกติเลยแต่ภายในคือเป็นเซตอัพที่ดีไซน์ขึ้นมาการทำงานร่วมกันระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนนะฮะ Alright, I think we're good to go. Perfect. Stop the car, please. Go to drive mode, and I will help you with the headset. Stop the car. Start the car. Start. On the right. Okay. Yeah. Okay. Just on the right. Perfect. Just one time, right? Just one time, and go to drive mode. Just toggle. Ah, okay. Toggle. Yeah. To drive. เดี๋ยวเมื่อกี้เราสตาร์ทรถนะครับด้วยการบิดตรงท็อกเกิลแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่แว่น VR ตอนนี้ผมจะไม่เห็นบรรยากาศข้างนอกนะจะเป็นหน้าจออย่างเดียวเลยหน้าจอของ VR headset ที่เราสวมใส่เข้าไปตอนนี้พอ I calibrate เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นบรรยากาศภายนอกนะเห็นพวงมาลัยเห็นมือเนี่ยผมยก2นิ้วทั้ง2ฝั่งนะครับเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่เขาติดไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็กล้องของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นบรรยากาศภายนอกฟีลลิ่งเหมือนเราใส่แว่น AR แว่น VR ที่จะมีกล้องมองเห็นข้างหน้าโอเคมองซ้ายโอเคเริ่มขับออกไปก่อนนะผมยังเห็นสภาพถนนอยู่ผ่าน VR ตัวนี้นะครับอันนี้เริ่มเห็นเป็นแบบคล้ายๆแบบมีรูปหมารูปกราฟิกอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นเส้นถนนเป็นเส้นถนนคล้ายๆเส้นกราฟิกมีช็อปมีบอกป้าย stop here ด้วยที่เขาทำเป็นกราฟิกนะตอนนี้ผมจะไม่เห็นบรรยากาศภายนอกละอันนี้เขาบอกว่าให้ stop here so we can stop here okay in 3, 2, 1go นี่คือขึ้นเป็นแบบกราฟิกที่เป็นเหมือนอยู่ในโลกแห่งคอมพิวเตอร์ครับมันไม่ใช่แบบถนนที่เราเห็นนะถ้าคุณเห็นภาพนะตอนนี้มันไม่ใช่ถนนจริงแต่มันก็จะเป็นป้ายเหมือนผมสามารถขับได้เลยผมไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยนะตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วโหอันนี้กำลังจะลอดอุโมงค์ลอดอุโมงค์เสร็จปุ๊บเหมือนผมจะกำลังจะฟีลลิ่งเหมือนกำลังขับเพื่อเล่นเกมประมาณนี้ฮะคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรโตไทป์นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทำงานแบบนี้โดยเฉพาะอุปกรณ์ VR Mixed Reality ตัวนี้เขาดีไซน์โดยเฉพาะเลยนี่เข้าไปเหมือนสเปซละมีรูปหมามีรูปอะไรเยอะแยะเลยนะก็เก๋ดีนะครับมองเข้าไปสิว่าถนนอันนี้มันเกาะลอยนะฮะด้านทางด้านขวามือตรงเนี้ยอุ๊ยมองไปข้างล่างแบบฟีลลิ่งเหมือนแบบขับอยู่ในอวกาศจริงเลยเนี่ยมีเห็นปลาวาฬตัวใหญ่ๆว่ายด้วยนะฮะนี่ๆชนลูกบอลนะฮะเดี๋ยวดูแล้วก็มีเสียงเอฟเฟคออกมาด้วยมันเก๋ดีนะครับฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนเราขับอยู่ในเกมอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทางมินิเขาพยายามใช้พัฒนาทางเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่เอามาบวกกันคือทุกวันนี้เราเห็นเทคโนโลยีการช่วยขับต่างๆแต่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เขาทำเห็นว่ารถณปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเอาโลกจริงที่เป็น reality เนี่ยเอามาบวกกับตัว virtual reality เข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็น mixed reality นะครับมาถึงจุดนี้ละเห็นอวกาศอีกละเข้ามาเห็นป้ายโฆษณาเห็นรถมินินะครับต่างดีไซน์ออกมาเลยเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความเร็วผมก็พยายามขับเร็วขึ้นแล้วก็ให้ดูตามเกมแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราtracking คือการมองไปตามถนนน่ะแล้วก็ขับตามเนี้ยมันมีprecise ความแม่นยำขนาดไหนอันนี้ก็เป็น 3D เลยนะที่เห็นลองชนว้าอันนี้เดี๋ยวก็จะเขาบอกว่าเดี๋ยวnavigateกลับไปที่ซิตี้เลยนะครับกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรูปแบบมีชนลูกบอลเห็นรูปต่างๆมีเสียงเอฟเฟคด้วยนะคือเราเคยเห็นแบบเล่นเกมเนาะแต่นี่มันขับได้จริงด้วยอันนี้คื
We stop here? Yes. All right, that means we are finished, right? No, we are at the bridge. You can go on. Ah, okay. There's I can lava. So it's yeah. Yeah, you see the lava. Yeah, it's the lava inside. Yeah. Right and left. Wow, here. And I can see something spin there. The lava is on the left. You've successfully crossed the bridge. So it's smooth sailing from here. ก็ขับข้ามถนนที่เหมือนข้ามทางลาวาได้ด้วยนะแต่ผมมองตรงนี้ผมเห็นพวงมาลัยนะอันนี้เห็นหน้าจออยู่แต่ว่ามองออกไปข้างนอกตรงกระจกอ่ะมันจะเป็นรูปกราฟิกออกมานะครับให้ชนแล้วพอชนลูกบอลแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีรุ้งแล้วก็กระจายออกไปนะครับโอ้เออเท่เนี่ยชนเสร็จปุ๊บมันเป็นสีรุ้งออกไปเลยนี่ครับเจ๋งมึนไหมก็เริ่มมึนอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่อย่าลืมว่านี่คือเอาโลกจริงกับโลกเสมือนมาบวกกันผมขับรถจริงๆอยู่นะผมไม่ได้ขับอยู่ในเกมนะคือรถคันจริงแต่ในกราฟิกที่ผมเห็นอยู่ในแว่น VR ตอนเนี้ยมันเป็นโลกเสมือนอะเราก็จะเห็นกราฟิกอะไรต่างๆที่เขาดีไซน์ออกมาดีมากเลยเผื่อว่าเอาไปประยุกต์ใช้อนาคตสร้าง experience ต่างๆแต่ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ปัจจุบันตอนนี้นำรถยนต์มาบวกกับแว่น VR ให้มันเป็นจริงได้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ใส่แว่น VR เข้าไปแว่น VR กับรถมันจะต้องทำงานเป็นในส่วนเดียวกันด้วยครับวันนี้โอเคผมจะเห็นป้าย stop here แล้วนะฮะ so we can stop here right it's done yeah wowWow, I can see the flywheel and mini. กลับมาโลกแห่งความจริงได้นะครับเมื่อกี้ก็ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกับโลกแห่งเนี้ยคือผมไม่ได้เห็นถนนอะไรพวกนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีนะครับนี่นะครับเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลองขับรถ Mini Cooper SEนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรถโปรโตไทป์ต้นแบบอยู่นะครับที่เขาทำการนำพวกระบบ AR VR มารวมกันเรียกว่า Mixed Reality นี่เหมือนเป็นมินิทั่วไปแต่ภายในคือมีพวกระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานประสานระหว่างตัวรถเองร่วมกับแว่น VR ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บรรยายให้ทุกคนได้ฟังตอนที่เราขับอยู่นะผมใส่แว่นคือมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าพอทำงานเริ่มมาปุ๊บเนี่ยจากเริ่มเห็นโลกของจริงก่อนผ่านแว่นตาแล้วก็จะกลายเป็นโลกเสมือนที่เขาจะดีไซน์พวกกราฟิกออกมาต่างๆนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะฮะที่ทางมินิพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้เราได้นำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในตัวรถมากยิ่งขึ้นมันเป็นเหมือนจุดที่จะบอกว่ามินิเนี่ยนอกจากพัฒนาตัวรถให้มันดีขึ้นแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่5นี่ฮะคันล่าสุดเลยนี่ครับมินิเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับเจเนอเรชันที่5ก็มาเรียงกันนี่คือคันล่าสุดเลยดีไซน์ออกมาแล้วมี Gen 4 Gen 3 Gen 2 Gen 1นะครับก็อย่างที่เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นแค่รถรูปทรงแบบนี้แต่ภายในเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาแล้วก็นำเทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็น Mixed Reality ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวมันจะมีอีกคลิปนึงนะครับผมจะพาทุกคนไปขับรถยนต์คันนี้ด้วยนะครับรถยนต์ไฟฟ้า Mini CooperSE รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาทั้งเรื่องของการปรับแต่งทั้งด้านหน้าดีไซน์แบบใหม่ภายในก็จะมีการอัปเกรดเช่นเดียวกันเรื่องของแบตเตอรี่แน่นอนครับทำระยะทางได้สูงสุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นที่จำหน่ายอยู่เป็นเจนก่อนหน้านะทำระยะทางประมาณ200ปลายๆแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมากที่สุดคือสามารถวิ่งได้ถึง402กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยนะครับแล้วก็เรื่องของพละกำลังนั้น0ถึง100ได้ภายใน 6.7 วินาทีมาพร้อมแรงม้า218แรงม้าดีไซน์ภายในมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแบบพรีวิวสั้นๆก่อนนี่ที่เราจะเห็นภายในนะนี่เห็นไหมจอกลางกลมๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้วยมีหลายๆอย่างเลยที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับนี่รอชมได้เลยสำหรับ Mini Cooper SE รุ่นใหม่ล่าสุดครับ